สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในชาเลนจ์500เหรียญเซสชั่นที่2ครับผมเย้ต้องบอกเลยว่ากว่าจะได้มาเทรดในเซสชั่นที่2นี้ระยะห่างจากเซสชั่นแรกนี่11วันใช่ไหม11 12วันประมาณนั้นคือสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์นะอะไรไม่รู้นะทุกคนตลาดแบบโอ้โหแย่มากไม่ไหวจริงๆนะครับก็ตอนนี้ดีแล้วหลายๆกราฟวิ่งได้ดีไม่เหวี่ยงเหมือนสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานในเซสชั่นที่2นี้ของเราจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วก็มาไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเดี๋ยวรอดูว่าเส้นสโตจะตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นสำหรับออเดอร์แรกของเราตรงนี้นะครับน่าจะได้เป็นตรงนี้แล้วนะเส้นสโตตัดขึ้นแล้วนะครับโอเคโอเคครับสำหรับออเดอร์แรกของเราในวันนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟกำลังกลับตัววิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาแล้วก็เหมือนจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับเป็นสวิงเล็กๆนะครับอันนี้เห็นไหมครับย่อลงมาแค่นี้เองแล้วก็หลังจากนั้นลงต่อไม่ไหวครับเกิดการพักราคาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วปัจจุบันก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยพร้อมๆกับที่เส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วดูกันครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเปิดออเดอร์แรกก็ลุ้นเลยโอเคครับออเดอร์แรกของเราจบชนะไปได้อย่างสวยงามนะครับโอ้โหเปิดออเดอร์แรกนี่ไม่ดีต่อหัวใจเลยนะตอนนี้เราชนะไป1ออเดอร์นะครับเราทำกำไรมาได้17เหรียญแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปนะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับเมื่อกี้เจอจุดเข้าอยู่จุดนึงนะแต่ว่าเข้าไม่ได้นะครับเสียดายมากเลยนะทุกคนโอเคครับก็ได้มาเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนก็เปิดมาเจอพอดีนะเป็นจังหวะที่สวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็ถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาตามไซเคิลปกติแล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็โดยผลตามนี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้โอ้ลุ้น อะไรในตลาดวันนี้โหเทรดยากมากนะครับ ก็ด้วยผลตามที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อกี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้นะครับทุกคนและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะมาแบบลุ้นๆ นะ ตอนนี้เราได้กำไรมา34เหรียญแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ต่อมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ผมเข้าผิดหรือเปล่า50-50นะครับทุกคนแต่คิดว่าน่าจะเข้าถูกนะไม่น่าจะผิดนะครับก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลง
อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัววิ่งขึ้นมาน่าจะเรียกว่าสูงมากที่สุดหรือว่าสูงมากพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าแอคชั่นคือขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้เขาขึ้นมาถึงแล้วก็ติดชัดเจนเลยนะครับก็อีกไม่นานน่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเซ็นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็เดินผลตามนี้นะผมเลยเทรดลงไปตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับโอ้ชนะก็ว่าชนะยากเลยนะแต่แล้วออเดอร์นะยังจะแพ้อีกนะครับเดี๋ยวนี้เศร้าเลยโอเคครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวว่ากันใหม่ออเดอร์หน้านะครับตอนนี้กำไรเราลดมาเหลือ14เหรียญนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววิเคราะห์ใหม่ว่ากันใหม่ออเดอร์ถัดไปนะครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนผมไม่แน่ใจแล้วตรงนี้แต่ผมคิดว่าตรงนี้เราเทรดสวนสโตคาสติกได้นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเทรดขึ้นแทนนะก็คือโอเคแอคชั่นนี้จะแอดวานซ์มานิดนึงนะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทั้งที่เส้นสโตตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับทุกคนถามว่าทำไมผมถึงเทรดแบบนี้นะครับแอคชั่นล่าสุดนะครับทุกคนกราฟอยู่ในไซด์เวย์นะครับแล้วก็ในแอคชั่นไซด์เวย์นี่เองนะครับเขาสร้างกรอบสำคัญอ่ะเป็นกรอบแนวนะครับทุกคนแนวรับเก่าไม่เก่าอะฮะยังมีแรงอยู่นะครับยังกันราคาไม่ให้ลงต่อไม่ได้หลายรอบเลยนะครับทุกคนแล้วคราวนี้ล่าสุดเขาก็ลงมาติดอีกแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปยาวนะครับแล้วก็ลงไปอีกแล้วก็ยังโดนแรงซื้อที่อยู่ด้านล่างตรงแนวรับตรงนี้ตีกลับขึ้นมาอีกเหมือนกับก่อนหน้าเลยนะครับแปลว่าแนวรับแนวนี้น่าจะแข็งแรงอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองก็เนี่ยครับทุกคนหลังจากเขาล่วงลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเขาก็ติดอยู่ช่วงนี้ยาวเลยลงต่อไม่ไหวนะถึงแม้เส้นสโตตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆก็จริงแต่ว่าเห็นไหมครับราคามันไม่ได้วิ่งลงมาตามเลยนะครับกราฟคือนิ่งยาวเลยนะครับผมก็เลยมองว่าโอเคงั้นแรงซื้อตรงนี้น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยราคาน่าจะวิ่งขึ้นจากแนวรับตรงนี้ได้ดีกว่าไม่น่าจะกลับตัวลงทะลุแนวรับนี้ได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปและผลลัพธ์ที่ได้แนวรับตรงนี้ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเลยครับเราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับขอเสียงปรบมือนะครับก็นี่นะครับน่าจะเป็นออเดอร์แรกในรอบหลายเดือนนะที่ผมมาเทรดสวนสโตแบบนี้นะครับปกติจะเทรดตามตัวสโตคลาสติกตลอดนะครับแต่ว่าจังหวะนี้มันเห็นชัดเจนจริงๆนะครับว่าแนวรับตรงนี้มันแข็งมากนะครับก็เลยเลือกที่จะเทรดสวนตัวสโตคลาสติกนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็ตอนนี้นะครับกำไรเรากลับมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่31เหรียญนะทุกคนป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในออเดอร์ต่อไปนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เท่าที่ผมเปิดกราฟดูไปดูมานะครับล่าสุดไม่มีจุดเข้าแล้วนะและถ่ายกราฟมันวิ่งแบบนี้เลยนะครับทุกคนเวียงหนักมากเละมากมากนะครับไม่ไหวจริงๆวันนี้นะครับทุกคนกว่าจะชนะแต่ละออเดอร์ได้เนี่ยโอ้โหว่ายากแล้วนะเจอกราฟแบบนี้เข้าไปอีกก็คือยากกว่าเดิมอีกนะโอเคแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าโดยรวมวันนี้เราก็น่าจะค่อนข้างทำผลงานได้ดีแล้วนะงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานการเทรดวันนี้เลยละกันนะครับทุกคนวันนี้นะครับสรุปว่าเราได้เทรดกันไปทั้งหมดเนี่ย4ออเดอร์นะครับก็ชนะ3แพ้1นะครับทุกคนวินเรทที่ทำไปได้วันนี้ก็คือ 75% นะครับแล้วก็กำไรที่ทำมาได้ในวันนี้ก็คืออยู่ที่31เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็สลับเวลาทั้งหมดที่เราใช้ไปในวันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณจุ๊บนี่เลยครับผม27นาทีนะครับก็ตีเป็น30นาทีแล้วกันนะครับหรือว่าครึ่งชั่วโมงนั่นเองเนาะถือว่าถ้ามาคิดเป็นกำไรต่อชั่วโมงของเราก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าถ้าครึ่งชั่วโมงเราได้มา30เหรียญแปลว่าถ้า1ชั่วโมงเต็มก็คือเราก็จะได้ประมาณ15เหรียญใช่ไหมโอเคนะถือว่ากำไรต่อชั่วโมงเราก็ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อนะครับกำไรค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานในเซสชั่นที่2ของ Challenge 500เหรียญนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่โอเคนะสำหรับในวันนี้
้นะครับเราทำกำไรได้เยอะกว่าเซสชันที่แล้วด้วยและแถมตอนนี้เราก็ทำกำไรมาได้รวมถึง53เหรียญแล้วด้วยก็คือคิดเป็น 10% นิดๆของระยะทางทั้งหมดของเราด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเซสชันนี้ไม่แย่เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยเป็นกำลังใจให้ผมปั้นพอร์ตไปถึง500เหรียญให้ได้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดในเซสชั่นถัดๆไปอีกอยากจะรู้ว่าเฮ้ยผมจะพิชิตชาเลนจ์นี้ได้ไหมก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเทรดในเซสชั่นต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตัดนี้นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ